สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองรราการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับรับฟังนะการวิเคราะห์ทิศทางราคาทองคําของผมนะครับก็ต้องบอกว่าราคาทองคานะมันไม่ได้ขึ้นหรือลงนะครับตามความอยากหรือไม่อยากนะครับของเรานะแต่ว่ามันจะขึ้นหรือลงเนี่ยเป็นไปตามเหตุปัจจัย เพราะนั้นเวลาเราจะมองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องมองเหตุปัจจัยนะความเป็นเหตุเป็นผลแต่บางครั้งในระยะสั้นเนี่ยนะมันก็ไม่ได้สอดคล้องกับฟัน amental เหตุปัจจัยเท่าไหร่นะมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมนะการเก่งกําไรของนักลงทุนนะพวกสถาบันนะเอ่อพวกนักลงทุนรายใหญ่ด้วยนะครับอย่างเราต้องเข้าใจก่อนว่าราคาทองคำเนี่ยนะในช่วงประมาณ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับราคาทองคำเนี่ยนะมันจะขึ้น หรือทิศทางแนวโน้มจะขึ้นในระยะกลางเนี่ยหปีนะถึง10ปีเนะี่ยมันจะขึ้นเมื่อนะอัตราดอกเบีย้ยนโยบายนะของธนาคารกลางเนะี่ยมันขยับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะมีลักษณะลงนะเป็นช่วงสั้นๆอย่างเช่นการเกิดคราชของตลาดอย่างเงี้ยนะบางทีมันก็จะตกหลุมอากาศนั่นเองนะเราต้องเข้าใจเหตุปัจจัยพื้นฐานที่เป็นตัวมองนะว่าทำไมให้ราคามันนะทิศทางแนวโน้ม ในระยะกลางระยะยาวถึงเป็นเช่นนั้นนะครับหรือว่าในสภาวะที่มีการใส่ QE เข้ามานโยบายผ่อนคลายทางการเงิน QE 1, QE 2, QE 3มเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรนะครับกับราคาทองคำนะแม้แต่อัตราดอกเบีย้ยจะต่ําก็ตามแต่เมื่อมี QE เข้ามานะมันก็มีผลทำให้ราคาทองคําขึ้นได้เหมือนกันนะวันสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเราต้องมองภาพให้ออกนะก็เรียกว่ามองภาพมหาภาคให้ออกเรียกว่าแมคโครวิวก็ได้นะมอง มหาภาคกันเองนะครับอย่างในวงเนี่ยนะครับเมื่อราคาทองคําขึ้นเห็นไหมครับในวงสีเขียวทางซ้ายมือเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่อัตราดอกเบี้ยนะมันขยับสูงเป็นภาวะปกติมันเกิดจากภาวะเงินเฟอ้อปกติหรือพูดง่ายๆว่าเศรษฐกิจเนี่ยในช่วงปี2อ0 1ถึงประมาณ2 0 0 8ันเนี่ยนะมันอยขยับดีอะนะเงินเฟอ้อมันก็สูงขึ้นปกติธนาคารกลางก็ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะครับ แล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่มีเกิดวิกฤตแล้วนะในปี2008เป็นต้นมาช่วง2 0 0 9ถึง2012เนี่ยนะช่วงนั้นก็มี QE1, QE2 เข้ามานะมันทองคำก็จะขึ้นถึงแม้ดอกเบี้ยต่ำนะแต่ว่าพอมาถึงในช่วง QE3 เนี่ยนะปรากฏว่าราคาทองคำลงนะเป็นเพราะาอะไรครเป็นว่าตลาดหุ้นมันขึ้นสูงกว่าจุดที่มันเคยแคลชแหลเนี่ยเราต้องมองให้เข้าใจเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านี้อย่างการาฟรูปนี้เนี่ย นะมันมีเงินเฟอ้อสูงขึ้นจริงๆนะในช่วงเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วนะในปี1970ถึงประมาณต้นปี1982ารนะครับตอนนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเงินเฟอ้อนะพุ่งเลยมาดูจากออัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยเงินเฟอ้อนะครับมันก็ลดลงเรื่อยๆนะเข้าสู่วงรอบนะของสิ่งเรียกว่าเงินฝืด เพราะนั้นกราฟเมื่อสักครู่เนี่ยมันคือกราฟที่เราพูดถึงในช่วงแบปี2000นมะาถึงขณะปัจจุบันนะ่มันอยู่ทางขวามือสุดอะนะของกราฟรูปนี้เรายังไม่เคยเจอสภาวะเงินเฟอ้อสูงจริงๆเลยเหมือนในช่วงทศวรรษพันเก้าถึงต้นพันเก้เอยแปดนะทศวรรษเก้าตรงนั้นแหละทองคำจะแสดงเพอร์ฟอร์แมนที่ดีมากจากที่มันเคยอยู่ที่ประมาณ3-5ดอลลาร์ต่อออนเนี่ยมันพุ่งไปถึงประมาณ 850ดอลลาร์ต่อออนเลยนะครับขึ้นมากี่เท่าวาลองไปคำนวณดูนะเพราะฉะนั้นเราไม่เคยเห็นสภาวะอย่างนั้นเนี่ยนะมาเกือบ40ปีแล้วนะเราเห็นแค่สภาวะว่าเงินเฟอ้อต่ตําๆนะมี QE1 QE2 QE3 ใส่เข้ามาแล้วราคาทองคํามันก็ขึ้นนะที่เราเห็นในช่วง20ปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกราฟที่เราเห็นเนี่ยอย่างกราฟเนี่ยครับนะในช่วงประมาณปี 2000- ถึง2008เนี่ยนะะก่อนที่มันจะเกิดไอ้คราชเนี่ย นี่คือตอนที่ภาวะทองคำเนี่ยนะมันทำหน้าที่ของมันนะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีในช่วงเงินเฟ้อต่ำๆไม่สูงมากนะเศรษฐกิจค่อนข้างเติบโตได้ดีนะในช่วงปี2001ถึงประมาณปี2008นะแต่พอมันมาเกิดคราชเห็นไหมในปี2008นะช่วงปีหนึ่งนะ,ะ2008ถึง2009เนี่ยตอนนั้นเนี่ยราคาทองคำมันร่วงเพราะมันตกหลุมอากาศเห็นไหมเราต้องรู้ เบื้องหลังของมันพื้นฐานเบื้องหลังของมันเป็นอย่างไรนะครับมันใครไม่เข้าใจแบบนี้ก็เราก็จะเข้าจะผิดจังหวะเช่นไปซื้อนะตอนที่มันแพงแล้วไปขายถูกว่าตกใจเห็นไหมหรือบางคนเนี่ยนะเข้าผิดแต่ถ้าเกิดเรารู้เหตุปัจจัยพื้นฐานใช่ไหมเราจะได้คาดการได้ถูกอย่างรูปเนี้ยบงบอกว่าราคาทองคำหลังจากที่ตกหลุมอากาศแล้วนะมันได้ QE 1 QE 2เข้ามาเห็นไหม ราคาทองคําขึ้นเลยถึงแม้ขนาดนั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยจะเป็นศูนย์นะครับนะในตลอดระยะเวลาหลายปีปี2009 2010 2011 2012พอมาถึง QE3 เห็นไหมครับราคาทองคําเริ่มแกว่งไม่ขึ้นละแต่แกว่งกว้างๆเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนักลงทุนเริ่มลังเลพูดได้ง่ายนะนักลงทุนก็คือจะทิ้งทองคําเพื่อเข้าตลาดหุ้นหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นตลาดหุ้นเนี่ยมันขึ้นมาสูงถึงจุดที่มัน Crash แคลร์่ละนะเพราะฉะนั้นพอมาถึง QE3 เนี่ย นะใครที่ไปเข้าผิดจังหวะเนี่ยเข้าไปในทองคำตอนที่ราคามันสูงแล้วนะในช่วงประมาณปี2012เนี่ยนะก็จะติดดอยนะเพราะว่าตอนนั้น QE3 เข้ามานักลงทุนเริ่มยกย้ายเงินไปลงทุนในตลาดหุ้นละเพราะมันขึ้นได้ดีกว่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครเข้าตรงนั้นเนี่ยก็จะติดดอยนะปี2012 13 14 15เห็นไหมถ้าเกิดใครไม่เข้าใจเหตุปัจจัยพื้นฐาน นะไม่เข้าใจภาพมหาภาคของมันนะ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมมันเกี่ยวข้องกับตาดอกเบี้ยยังไงเกี่ยวข้องกับ QE อย่างไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะเข้าผิดจังหวะนะเราก็ลงทุนผิดจังหวะนะหรือว่าตอนนี้เขาเริ่มที่จะทำ QT quantitative tightening อีกรอบหนึ่งนะในช่วงปลายปี2015เริ่มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะเริ่มลด QE ทำ taper เห็นไหมก็เป็นจังหวะทีเ่เริ่มขยับ อัตราดอกเบีย้ยนโยบายนะช่วงนั้นก็จะมีช่วงเงินเฟอ้อต,ต,ต่ำนะเริ่มขยับขึ้นมานะฮะบัลนังกทองคําก็จะมีสมรรถนะที่ดีอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมเพราะฉะนั้นการลงทุนแบบนี้เราต้องมีความรู้นะเราต้องมีความรู้ว่าเบื้องหลังของมันเนี่ยอะไรเป็นตัวทําให้มันเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยอะไรที่ทําให้มันเปลี่ยนแปลงน,นะบางครั้งมันก็มาจากฟันดัมเบนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานแต่บางทีในระยะสั้นมันไม่สอดคล้องเหตุปัจจัยพื้นฐานเพราะมันมีการเก่งกําไรของพวกนักลงทุน เขาเรียกว่ากองทุนเก่งกําไรน,นักลงทุนราใหญ่อย่างเงี้ยนะครับก็มีบางท่านเคอมเมนต์มาว่าถูกต้องค่ะอาจารย์นะบางคนเนี่ยไม่อ่านแมคโครอคโนมิกนะเลยวิเคราะห์ไม่เป็นนะเลยเสียโอกาสนะเสียเวลาลงทุนทองไปนะเล่นทองไม่จําเป็นต้องเป็นนักลงทุนแต่อ่านที่คนเก่งนะที่เขาวิเคราะห์ไว้นะครับอันนี้ก็พูดถูกนะแต่ผมกดไลค์ให้แต่ไม่กดรู้หัวใจให้นะครับเพราะว่า มันมีคําชมนะถึงนักวิเครานะห์เดี๋ยวบางคนก็เข้าใจว่าหมาผมหลงตัวเองในชะ่ไหมไปกดหัวใจให้นะครับต้องขออภัยนะสำหรับคนที่เขียนมาก็ถูกต้องนะครับก็เราสู่กันฟังว่าจะต้องมีความรู้นะในการลงทุนมีความรู้ในทางด้านมองมหาภาคให้เป็นมองเหตุปัจจัยให้เป็นที่อยู่เบื้องหลังการขึ้นหรือลงของทองคำนะครับมันไม่ได้ขึ้นตามความอยากของเราสำหรับใครที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เยสกห้จุดศูนย์นะครับเป็นกลุ่มปิดพูดคุยกันผ่าน แอปพลิเคชันวูดมิทติ้งเป็นรายสัปดาห์ในช่วงบ่ายอาทิตย์ก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะครับโดยการส่งชื่อนามสก,กุลจริงอายุอาชีพของท่านเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมนะครับนะผมจะนำอีเมลแอดเดสท่านไปสมัครนะเป็นอีเมลกลุ่มนะเมื่อมีการประชุมผมจะส่ง m e ท t i n g ID กับ m e e t ิ้งพาส s วิร์ดไปถึงท่านก่อนการประชุม15นาทีนั่นเองนะครับส่งข้อมูลเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมนะครับสกดได้ถูกนะอาจารย์เสกสิ์ท t gmail.com นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะ แล้วสำหรับท่านที่ต้องการร่วมสับสนุนชุมชนและช่องของผมนะครับก็สามารถทําได้นะตามทยาสายเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งเติบโตนะเพื่อจะได้มีสติปัญญาในการปรับตัวเอาตัวรอดในการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะผู้ที่ร่วมสนนุนมานะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์ติดตามส่วนช่องอาจารย์เสกเสมอน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ